เอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววงแหวนเวทใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทอีพิกนั่นเองนะครับมาดูช่วยกิจกรรมนี้ถ้าสมมติคุณต้องการสุ่มให้ได้1สกินเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ TMC มีคําตอบนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเวลานี้เป็นเวลา16นาฬิกาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งมาทําคลิปนะครับยอดวิวอาจจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเผื่อมีคนรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่อคืนน่ะผมเล่นเกมก็คือเที่ยงคืนน่ะผมก็จะแบบก็จะทําคลิปนั่นแหละพอดีพี่ผมมาชวนผมมาเล่นเกมนะครับก็คือเล่น RV แล้วแบบผมก็จะคิดว่าแพ้ก็ไปทําคลิปสรุปแม่งไม่แพ้สักทีนะฮะก็เลยยาวตี3กว่าจะแพ้ถึงตี3เลยนะครับก็จะมาทําคลิปเพ้อหลับอีกตื่นมาอีกทีก็นี่เลยครับกว่าจะเก็บห้องกว่าจะทําอะไรเสร็จก็บ่าย 4:00 น.แล้วครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยโอเคสมมุติคุณเปิดเกมใหม่นะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ถ้าคุณต้องการที่จะจํานะครับก็กดเข้าไปได้เลยนี่เลยพอเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปแบบของการรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับสุ่ม1ครั้งนะครับคุณจะสามารถได้พวกเพชรพวกอะไรมากมายต่างๆนานาครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือพวกตาเชลสกินอีพิกนะครับแล้วก็พวกผู้กันนะครับมี5อัน50อันเนี่ยตามนี้เลยนะครับส่วนอัตราการดรอปของมันนะครับจะมีดังนี้เลยนะอยู่ด้านล่างนะครับนี่อีพิกตั้งแต่16ตุลาถึงวันที่22ตุลาคมนะครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับต้องใช้ซันหมด3คูปองตาเชิญสกินอีพิกนะครับอัตราการดรอปนะครับอยู่ที่ 0.06% ผู้กันนะครับอยู่ที่ 31.50% อิมเมจเอฟเฟคหรือชิ้นส่วนรูนนะครับอยู่ที่ 68.44% นะครับเห็นอย่างนี้นะทุกคนจะคิดว่าในการสุ่มเพื่อรับ1สกินเนี่ยอาจจะเยอะใช่ไหมผมขอบอกตรงนี้นะครับว่าผมไปคำนวณมาแล้วนะครับก็ไม่เยอะนะครับอันนี้ลืมบอกไปว่าไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนจำนะครับจะมีทั้งหมด2อย่าง3อย่างก็คืออย่างแรกนะครับก็คือในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้ทั้งหมด3คูปองแล้วก็อัตราการดรอปของผู้กันนะครับอยู่ที่ 31.50% แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับแลกรางวัลคุณต้องใช้ทั้งหมด19ผู้กันนะครับในการแลกสกินดังนี้เลยนะครับทอยเมเกอร์เนิร์สเซตเตอร์บัคชาโดว์สไตรค์ไนท์แมร์ชันสโนวี่ลูน่าแฟรี่แคนดี้เคนทริบัลเชฟนะฮะก็จะมีทั้งหมดหลายสกินเลยนะครับถ้าทุกคนสงสัยนะครับว่าเป็นสกินไหนเดี๋ยวผมนะครับจะเปิดให้ดูช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนาะต้องขอบอกนะครับว่าสกินพวกนี้ก็เป็นสกินที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆนั้นเป็นสกินที่แรร์อยู่นะก็นานแล้วนะครับแต่ก็ถ้าสมมติคุณซื้อจริงๆเนี่ยอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคิดคำนวณกันเลยนะครับว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับไปกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือโน้ตของ TMC นั่นเองนะครับโอ้โหเหมือนพอเปิดเข้าถึงโน้ตของ TMC ทุกคนเนี่ยอะไรไหมครับมันน้อยซะเหลือเกินนะครับและนี่เป็นที่นอนผมถ่ายทำมาตั้งแต่เมื่อคืนละจัดคลิปแม่งหลับคาที่นอนนะฮะโอเคถ้าสมมติวงแหวนเวทอีพิกนะครับอัตราการดอกอยู่ที่ 31.50% นะครับก็มันเกิน 0.5 นะครับมันเห็นไหมทศนิยมมันคือจุด5ก็เลยต้องปัดขึ้นเป็น32นะครับหมายความว่าถ้าสมมติคุณสุ่ม100ครั้งนะครับจะออกอยู่ที่32ครั้งนะครับถ้าคิดเป็นอัตราส่วนนะครับอยู่ที่1:3.125นะครับถ้าถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มายังไงนะครับก็คือเราเอา100ตั้งแล้วหารว่าหารด้วย32ตรงนี้นะครับจะได้เป็น 3.125 นะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเปิดเครื่องเล็กได้เลยนะครับเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเลยเปิดไม่เปิดถ้าไม่เปิดนะครับก็ตามมาเลยต่อไปนะครับเราต้องการทั้งหมดกี่อันนะครับก็คือ19อันนะครับอันนี้ผมให้ทุกคนจำแล้วเนาะจากนั้นนะครับเราเอา19นะครับคูณกับ 3.125 นะครับจะได้เท่ากับ 59.375 นะครับอันนี้ไม่เกิน 0.5 นะครับก็ปัดลงเป็น59เฉยๆนั่นเองครับถ้าถามว่า59ตัวนี้คืออะไร59ตัวนี้นะครับก็คือคุณต้องสุ่มทั้งหมด59ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ผู้กันทั้งหมด19อันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณสุ่ม1ครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมด3คูปองแล้วก็เอา3นะครับไปคูณกับจำนวนครั้งนะที่เราต้องใช้ในการสุ่มก็คือ59ครั้งจะได้เท่ากับ177คูปองนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการสุ่มจนได้รับ1สกินคุณต้องใช้ทั้งหมด177คูปองนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะหรือเปล่าไม่ค่อยแพงหรือเปล่าไม่ค่อยแพงนะครับก็แล้วแต่สกินนะบางสกินเนี่ยก็ถือว่าคุ้มบางสกินก็มีแจกฟรีกันหมดแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของคุณนะครับว่าคุณอยากได้สกินไหนคุ้มยังไงก็อยู่ที่คุณแล้วแหละครับโอเคอันนี้ผมก็ไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับคิดเป็นทฤษฎีคุณทุกคนดูเฉยๆนะครับก็แต่อัตราการดรอปมันก็เท่านี้มันก็จะโอกาสออกก็จะวันนี้นะสุ่มมา19ครั้งก็ราวๆนี้แหละครับอย่างมากหรืออาจจะได้เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมคิดเป็นแบบว่าสุ่มสมมติคุณสุ่มได้1ครั้งเนี่ยคุณจะได้แค่1นะครับบางทีคุณสุ่มได้1ครั้งคุณอาจจะได้เป็น2คู่ผู้กัน3ผู้กันอะไรแบบนี้แล้วแต่ดวงของคุณนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ต่อนะครับผมก็จะมีพวกสกินต่างๆนานาที่มันออกในกิจกรรมเนี้ยมาให้ทุกคนดูนะครับเพื่อจะประกอบการตัดสินใจของทุกคนว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครไม่อยากดูต่อก็ไปปิดไปได้นะครับถ้าใครอยากดูต่อก็ไปกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือสกิน
หยาน Toy Maker นั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวนะครับก็จะเป็นเช่นนี้แหละนะครับ177คูปองโอ้ยเลยโทษทีคูปองที่ปลายก็ดูเอาแล้วกันนะครับ Blush of Wonder นะครับโอ้โหงามไหมก็เอฟเฟกต์สกินนี้ถือว่า177คูปองคุ้มไหมตอบคุ้มแม่ดูสิเอฟเฟกต์สกินมันมีนะฮะเห็นไหมปกติมันจะเป็นโทนสีฟ้าเนาะแต่ว่าสกินนี้นะครับก็เป็นโทนสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับผู้กันนรกนี่ดูดินี่ดูดิเฮ้ยถ้าคุณต้องการจะรับสกินนี้เนี่ย170คูปองอ่ะเติมกลมๆไป200คูปองคุ้มไหมตอบคุ้มฮะคุ้มเอฟเฟกต์สกิลตะการตาขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ200คูปองเนี่ยก็จะประมาณนี้สำหรับสกินงานสกินแรกของเรานะครับต่อไปไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go นี่ไงกดแบบไปข้างหน้าเลยและนี่นะครับก็คือสกิน Spotlight Nurse Vieira นั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นเช่นนี้แหละแม่สาวพยาบาลคีรานั่นเองมีเอฟเฟกต์ธรรมดานะครับเป็นโทนสีชมพูนะครับเอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนด้วยนะสกินนี้นะครับ200สกินต่อ200คูปองต่อ1สกินอันนี้เอฟเฟกต์สกิล1นะครับก็เป็นโทนสีชมพูนะครับแต่ว่าด้วยความที่สกินของวีรานี่หัวใจสีชมพูสกินของวีรามันเป็นแบบว่ามันเป็นโทนชมพูชมพูม่วงๆอยู่แล้วนะครับก็สกินพวกเนี้ยก็จะซ้ำๆกับซากุระฟูบุคิด้วยนะอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะครับอันนี้มันสวยกว่าซากุระฟูบุคิที่ผมมีหรือเปล่าเนี่ย ให้ตายเถอะแม่โอเคก็จะวันนี้นะสำหรับสกินของวีร่าเดอะเนอร์สเคเตอร์ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย Let's go วลาแล้วไปละปูดีและนี่นะครับก็คือสกินอะไรอ้าวเฮ้ยสกินอะไรวะเนี่ยรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงรอโหลดก่อนสกินอะไรครับเนี่ยคือสกินชัตเตอร์บัคนาตาเรียหรือว่านาตาญานั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนิดแลนะครับ171คูปองนะครับเอาจริงนะครับสกินของนาตาญาเนี่ยหาสกินแจกฟรียากมากนะสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลครับซึ่งราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกอยู่นะสำหรับสกินนี้นะครับ171คูปองเท่านั้นนะครับเป็นโทนสีม่วงนะฮะเดี๋ยวจะไปสกิลกันเป็นสกิล2นะปล่อยพลังบอนแกรนกรีบอนแกรนกรีวันเกรงกรีมีอัลติเมทสกิลนะครับนี่เอาไว้ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับสำหรับสกินชัตเตอร์บัคนาตาเลียหรือว่านาตาญาของเรานะครับเราไปดูสกินต่อไปกันเลยเป็นสกินไหนไปดูกัน Let's go เลยจะไปเรียบูติโบบาเดฟโดนโฆษณาอีกไม่โดนเนี่ยนี่ ROV มาแล้วมาโบโมบายโอ้นี่ก็คือสกิน Shadow Strike Eileen นั่นเองครับโอ้โหรูปเปิดรูปเปิดทุยรูปเปิดรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนิดแหละนะเก่ามากสกินนี้สกิล1อุดรกระจายสีเหลืองทองยาเยลโหสึโอ้โหเอฟเฟกต์กันพุ่งปาดสวัสดปาดปืดอันนี้อัลติเมทสกิลนะครับมังกรสีส้มพุ่งออกมาจากเท้าของไอรีนะฮะเฮ้ยอีพิกนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับสกินอีพิกคือเท่ากับมีเอฟเฟกต์สกิลถูกต้องไหมฮีโรอีกคือไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะฮะโอเคก็จะมานี้นะครับสำหรับสกินนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันเลยสวยงามเพียงไหนไปดูกันเลยละเบยเบยและนี่นะครับก็คือสกินไหนอีกแล้วโอ้โหต้องรอโหลดกันอีกแล้วขออนุญาตกดข้ามไปแล้วกันนะฮะเน็ตแรงเหลือเกินเน็ต15เมกแต่กดยังกระตุกและนี่คือสกิน Nightmare ของนาครอดนั่นเองนะฮะรูปแบบการเปิดตัวจะเป็นชนิดแลนะเป็นแบบว่าสีดำดำแดงแดงนะดำดำแดงแดงสกิล2เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังนะยังอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะครับอุ้ยยาแม่มันซื้อๆแล้วเกินเนี่ยก็จะวันนี้สกินของนาครอสไนแมร์เดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันเลยดิสก์เดย์ไปบูบูและนี่เนี่ยคือสกินสโนวี่อลิสนะครับเป็นสกินที่โอ้โหอีพิกงามๆไปทีสกินนี้เนี่ยในกิจกรรมอื่นนะครับบอกเลยนะครับว่ามี200 300 400ถึง500คูปองเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าในกิจกรรมนี้แต่คุณจะสุ่มผมก็แนะนำเลยอลิสชัตเตอร์บัคลอเรนซีดอลิสสโนวีคาร์โนเบิร์สคาร์โนเชลคาร์โนเชลอันนี้คาร์โนฟลูคาร์โนฟลูคาร์โนฟิวคาร์โนฟลูคาร์โนฟิวคาร์โนเบิร์สงามไหม171คูปองเท่านั้นนะครับหรือว่าตีวงกลมบวกลบก็200คูปองนะฮะทุกคนก็เอาเองเนาะตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่เรียกว่าติดเมตาอยู่นะมันเล่นสนุกมากครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูคือต่อไปกันเลยเป็นไงไปดูกันเลยถ้าใครจะเอาแนะนำสกินนี้นะสามารถสกิลและตัวนี้มันเป็นตัวที่ติดเมตาด้วยนะครับในเวลาคุณกดแรงเนี่ยยังไงตัวนี้มีประโยชน์แน่นอนครับแต่ว่าแค่จะโซนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go ไป
และนี่นะครับก็คือสกินยังไม่สุดท้ายของเรานะครับเป็นสกิน Luna Fairy Kixie นั่นเองนะฮะรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนีแลนะครับผีเสื้อสีม่วงโบยบินอยู่บนท้องฟ้านะฮะแต่ว่าพออยู่ในเกมกลายเป็นสีขาวธรรมดาโอ้ my god คุณหลอกดาวอุ๊ยแต่ว่าดาวพุ่งออกไปเป็นสีรุ้งๆนะฮะอันนี้เป็นสีรุ้งนะฮะอันนี้ไม่แนะนำเลยถ้าใครจะเอาอย่าเอาสกินนี้ Luna Fairy Kixie ไม่คุ้มไม่มีอะไรเลยแม่งล้นๆเลยนะโอ้โหสีอย่างจางโอ้โหได้ย้อมสีไปเนี่ยโอ้แล้วยอนเมื่อกี้ยอนโดนมาเดินฆ่าล่ะโอเคดับดูสกินต่อไปกันเป็นสกินไหนไปดูแต่อย่าเอาสกินนี้นะไม่คุ้มลูกหน้าเคสซี่เลยนี่ไปและนี่นะสกินทาร่าไทเบิลเชฟนะฮะโอ้โหรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนิดแลนะฮะโอ้โหงามไหมงามงามอยู่นะฮะแล้วสกินนี้มีเอฟเฟกต์สกิลแน่นอนนะฮะแน่นอนจริงและเป็นแบบแนวชนเผ่าอากูเบลกูก้านะฮะดิปราก้าอุยยาโคโรโนซอลสมัชโคโลสมัชนี่เป็นสกินคริบิเรตนี่อาริเตเรตเชื่อยากเหลือเกินสตีลบอดี้นี่เพิ่งรู้สกินนี้เพิ่งอ่านออกนะสตีลบอดี้ก็ถือว่าเป็นสกินที่โอ้โหแหมมันชงซะเหลือเกินก็จะประมาณนี้นะครับสรุปทั้งหมดทั้งสิ้นของสกินเราในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบาย